สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายโทมัสมาร์เคิลบิดาของเมแกนดัชเชสแห่งซัตเซ็กพระชายาในเจ้าชายแฮร์รี่แห่งราชวงศ์อังกฤษได้ออกมาเปิดเผยเป็นครั้งแรกหลังจากสำนักพระราชวังบักกิงแฮมได้ออกแถลงการระบุว่าเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนจะไม่ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงอีกต่อไปและจะไม่ได้ใช้คำนำหน้าว่า Royal Highness โดยก่อนหน้านี้เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนได้ประกาศขอลดบทบาทในฐานะราชวงศ์ชั้นสูงโดยนายโทมัสมาร์เคิลได้เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ Channel 5ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะจริงๆแล้วเธอได้ในสิ่งที่เด็กผู้หญิงทุกคนวาดฝันไว้ทุกคนอยากที่จะเป็นเจ้าหญิงและเมื่อเธอได้สิ่งนั้นมาเธอกลับโยนมันทิ้งไปเหมือนกับเธอโยนมันทิ้งเพื่อเงินโทมัสมาร์เคิลยังกล่าวอีกด้วยว่าราชวงศ์อังกฤษถือเป็นหนึ่งในสถาบันที่ยาวนานและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเมื่อเมแกนแต่งงานกับเจ้าชายแฮร์รี่เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2018ก็ได้ให้คำมั่นว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์และจะเป็นตัวแทนของราชวงศ์แต่ตอนนี้พวกเขากลับทำลายมันดูถูกราชวงศ์และทำให้สกปรกทำให้กลายเป็นร้านวอลมาร์ทซึ่งเป็นเรื่องน่าขันเพราะพวกเขาไม่ควรทำเช่นนี้โทมัสมาร์เคิลยังบอกด้วยว่าเขาไม่คิดว่าจะได้รับการติดต่อจากเมแกนเพราะที่ผ่านมาเมแกนก็ไม่ได้ติดต่อมาเลยหรือแม้แต่เจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งเขาคิดว่าทั้งคู่คงจะหายไปนับจากนี้และไม่รู้ด้วยว่าพวกเขากำลังมองหาอะไรอยู่